วัญพระทูลกระหม่อมแก้วจำจากแล้วจอมกษัตริย์ผู้แกล้วกล้าน้ำป่าท่วมท้นผืนพระสุธาน้อมอำลาเสด็จสู่สวรรค์คาไลจักเดินตามรอยพระเกียรติพระบิดรศาสตราชาที่ทรงสอนไทยทั้งหลายทะสถิตในดวงใจตราบฟ้ามาลายพระเกียรติก้องจารึกไว้ในแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้ำครับเอาละครับหยุดไป2วันนะครับวันนี้วันจันทร์ครับเช้าวันจันทร์ที่16ตุลาคมอยู่กับดีเจเจ๊แหม่มแล้วก็น้องลูกน้ำในรายการ5เช้าเมาใหญ่ตั้งแต่ 8:35 น.เป็นต้นไปจนถึง 9:05 น.ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราขอเริ่มต้นที่เรื่องราวดีๆนะคะต้องย้อนไปเป็นเรื่องราวของเด็กชายแห่งเมืองราชบุรีที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเมื่อครั้งนึงที่น้องเคยเขียนจดหมายถวายฎีกาเพื่อขอให้พระองค์นั้นช่วยรักษาคุณพ่อบุญธรรมที่ล้มป่วยจนสุดท้ายมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะย้อนไปตอนนั้นน้องเพิ่งจะอายุได้7ขวบเท่านั้นเองใช่ครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษในเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมครับไปชมพร้อมๆกันครับถึงพระเจ้าอยู่หัวผมอยากให้พ่อออสขาที่เท้าหายเจ็บลูกตามองไม่ค่อยเห็นผมอยากให้คุณหมอรักษาตาตอนนี้พ่อออสเข็นผักอยู่ตลาดริมน้ำพ่อออสไม่มีบ้านนอนอยู่วัดท้ายเมืองผมกลัวพ่อจะมองไม่เห็นกลัวพ่อจะไปรับผมไม่ได้ผมเรียนอยู่โรงเรียนวัดท้ายเมืองป.2 เด็กชายณทีบุญยะสุขานนท์เห็นท่านในทีวีครับเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ท่านครับท่านได้ช่วยเหลือประชาชนไว้เยอะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเขียนไปท่านคงช่วยพ่อผมได้ครับแล้วตอนนั้นเราคาดคิดไหมว่าเราจะได้รับการตอบรับกลับมาในวันนั้นตอนเด็กครับไม่คาดครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับก็รู้สึกก็ดีใจมากครับที่ท่านได้ช่วยเหลือแค่กระดาษใบเดียวครับท่านยังไม่แบบไงพูดไม่ถูกครับท่านก็ยังรับความช่วยเหลือครับมีความเมตตากรุณาครับคำพูดที่อาจไม่ได้สวยหรูแต่ล้วนเต็มไปด้วยความรู้สึกปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่9หรือที่น้องโอเปรียบเลยว่าท่านคือเทวดาที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนตัวเล็กๆคนนี้น้องโอเล่าถึงจดหมายที่ร่างขึ้นด้วยวัยเพียง7ขวบในเวลานั้นว่าเขาหวังเพียงให้พ่อหายจากอาการเจ็บป่วยเพื่อมีชีวิตอยู่กับลูกไปอีกนานโดยไม่ได้คาดคิดเลยว่าระยะเวลาเพียง2สัปดาห์จดหมายที่เขาบรรจงเขียนถึงพระเจ้าอยู่หัวในครานั้นจะเปลี่ยนชีวิตเด็กวัดคนหนึ่งและครอบครัวถึงเพียงนี้ก็ดีขึ้นมากครับเปลี่ยนจากเด็กวัดแบบธรรมดาก็เป็นอนาคตครับแล้วก็ต้องอยู่วัดใช่ป่ะครับแล้วก็อยู่กับพ่อแบบลำบากครับไม่เหมือนเด็กคนอื่นใช่ป่ะค่ะทำงานช่วยพ่อตลอดไปทำงานกับลุงครับแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันก็คือว่าตั้งคนตั้งทำงานค่ะแต่พอพ่อได้ไปรักษาก็มีบ้านอยู่แล้วก็แบบอยู่ดีกว่าเดิมครับถ้าพูดได้ก็ไม่อยากให้ท่านระหว่างอนาคตอะครับก็คือว่าก็อิจฉาคนบนฟ้าครับที่ได้ท่านไปอะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงผมจะไม่ได้แบบเป็นเด็กที่แบบเก่งหรือว่าอะไรแต่ผมก็จะทำความดีเพื่อพ่อแล้วก็จะเป็นคนดีตลอดแล้วก็จะโตขึ้นผมก็จะทำงานที่สุจริตแล้วก็จะตอบแทนชาติแล้วราชวงศ์ไปเรื่อยๆครับตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่นึกว่าลูกชายจะเขียนยังถามว่าเขียนไปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเปิดอ่านต้องให้พี่สาวเปิดอ่านดูพี่สาวก็บอกว่า
มีจดหมายตอบของพระราชวังมาถึงโอไม่คาดคิดเลยค่ะก็ไม่นึกอ่ะไม่นึกว่าแค่จดหมายฉบับเดียวเนี่ยพระองค์ท่านยังทรงเมตตานะคะแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยแต่ความมุ่งมั่นของน้องโอที่จะเป็นทหารรักษาพระองค์รับใช้เบื้องพระยุคลบาทยังคงดำเนินต่อไปเพื่อตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดูไปแล้วก็อดยิ้มตามไปไม่ได้นะครับเรื่องราวของความประทับใจนะครับของทุกคนครับที่เป็นคนไทยอย่างน้อยที่สุดนะครับก็น้อมนำเอาคำสอนของพระองค์ท่านนะครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันใช่ค่ะแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อย่างตัวน้องโอเองก็ตั้งใจว่าจะตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะด้วยการเป็นทหารนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นภาพนั้นเช่นกันแล้วก็ภาพที่เห็นขณะนี้นะคะก็คือทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสบกรณิกรชาวไทยค่ะก็ได้ร่วมน้อมนำนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการคำสอนหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะทำเพื่อถวายพระองค์ท่านในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะเหล่าจิตอาสาซึ่งล่าสุดมีภาพที่น่ารักเหลือเกินเป็นจิตอาสาที่อายุน้อยมากนะคะคือต้องบอกว่าจิตอาสาตัวน้อยเนี่ยนะครับก็ไปทำงานเหมือนจิตอาสาทั่วไปนี่แหละนะครับภายหลังจากที่บริเวณพื้นที่แถวลานพระราชวังดุสิตเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามนะครับด้วยเบื้องหลังการทำงานของประชาชนที่เป็นจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็เยาวชนเนี่ยนะครับเดินเท้าเข้าไปเป็นอาสาสมัครนะครับเป็นจิตอาสากันมากมายทีเดียวนะครับรวมไปถึงน้อง2คนนี้ด้วยนะครับคนแรกเนี่ยนะครับมีชื่อว่าน้องนิชาอายุแค่4ขวบเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่2คือน้องนิสาอายุ2ขวบครึ่งครับทั้ง2คนนี้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่ลานดอกไม้เนี่ยให้เป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองสวยงามเลยครับเตรียมพร้อมเพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบไม่มีเหน็ดเหนื่อยครับค่ะตัวเล็กมากเลยนะคะอย่างคนพี่ชื่อว่าน้องนิชาอายุ4ขวบนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตามมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดรับสมัครเลยหากมีโอกาสหลังเลิกเรียนก็จะมาช่วยทำกิจกรรมด้วยทุกครั้งเพราะนอกจากจะได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมถวายงานในหลวงรัชกาลที่9ก็ยังได้พบปะจิตอาสาเฉพาะกิจที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดนะคะด้วยความมุ่งมั่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกด้วยก็อดไม่ได้ที่จะไปถามคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องทั้งสองนะครับก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าครอบครัวของน้องเองเนี่ยนะฮะก็มีการปลูกฝังให้ลูกๆเนี่ยเคารพแล้วก็รักรวมไปถึงเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เด็กๆเลยการที่ได้พาเด็กๆออกมาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการซึมซับเอาสิ่งดีๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับแล้วก็ยังได้สัมผัสถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดในภายภาคหน้านะครับถ้าเด็กทั้ง2คนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะนำเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเล่าขานให้ลูกของน้องหลานของน้องได้ฟังกันอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆซึ่งวันนี้ไม่ใช่แต่รายการเราเท่านั้นนะครับที่หยิบภาพเหล่านี้มาชื่นชมคนในสังคมไทยตอนนี้ก็ชื่นชมน้องทั้งสองคนและครอบครัวของน้องด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะต่อเนื่องกันที่เรื่องดีๆต่อเลยอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องดีๆที่ส่งต่อมายังบ้านเราแล้วนะคะเป็นสุดยอดคุณปู่ศาสตราจารย์ชาวจีนอายุ92ปีแล้วนะคะมีชื่อว่าศาสตราจารย์ชุยคุณจริงๆแล้วนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาวิศวกรรมศาสตร์จีนแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกชุดแรกของประเทศจีนเป็นผู้ที่แนะแนวทางให้นักศึกษาปริญญาเอกมาแล้ว47คนแล้วก็เป็นผู้เขียนสารานุกรมเกี่ยวกับเหล็กกล้าผสมเล่มแรกของจีนแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดถึงมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเหลือเกินใช่ครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับว่าศาสตราจารย์ชุยคุณเนี่ยนะครับก็มีอีกเรื่องราวนึงที่ชาวจีนก็ชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าศาสตราจารย์ชุยคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มัธยัสถ์มากนะใส่เสื้อตัวเดิมเนี่ยมายาวนานถึง30ปีแล้วก็มีการเก็บเงินจำนวนทั้งหมดเนี่ยมากกว่า4,200,000 หยวนหรือประมาณ21 ล้านบาทไทยเอาเงินเหล่านี้ครับไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยครับค่ะนะฮะแล้วก็ศาสตราจารย์ชุยยังเล่าอีกนะคะว่าชีวิตเขาเนี่ยยึดหลักการดำเนินชีวิตแค่2ประการก็คือขยันและตอบแทนเมื่อความขยันทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่เหลือก็คือการตอบแทนให้สังคมด้วยการหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กๆยากไร้นั่นเองค่ะทำดีอีกหนึ่งรูปแบบใช่ค่ะนะครับที่ว่ามันเริ่มต้นได้อะไม่จำเป็นต้องแบบ
เนาะมาเริ่มเอาตอนที่เขาไปทำดีแล้วเราเห็นว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มนะที่ว่านะคะจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะอย่างที่บอกคือคนละไม้คนละมือจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความดีที่ดูเล็กหรือความดีที่ดูใหญ่แต่มันคือความดีถูกต้องครับค่ะอ่ะเรื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นตรงกันข้ามอันนี้ตรงกันข้ามแต่ก็หวังว่านะจะออกมายอมรับนะฮะในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่หายจ้อยไปแบบนี้นั่นน่ะสิคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันมีการแชร์กันนะฮะจาก Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าปอปลาตากลมนะครับก็ออกมาโพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งครับนะที่เต็มไปด้วยขยะแบบนี้ฮะมีการระบุข้อความเอาไว้บอกว่าเนี่ยคนเช่าบ้านรายหนึ่งค้างค่าเช่าบ้านมานานกว่าปีนึงละไม่ยอมย้ายออกสักทีโอ้โหนะคะสิ่งที่เหลือไว้คืออย่างนี้โอ้ดูสภาพบ้านเขานะคะทีนี้สอบถามไปยังนางสาว BM ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของเจ้าของบ้านเช่าหลังนี้นะคะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเคหะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีถูกปล่อยเช่าเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็มีผู้เช่ารายหนึ่งเนี่ยมาขอเช่าอยู่ราคาเช่าอยู่ที่เดือนละ 4,000 บาทนะคะด้วยความใจดีเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้มีการทำสัญญาใดๆจนกระทั่งผ่านมาปี2559ผู้เช่ารายนี้เนี่ยเริ่มค้างจ่ายมาโดยตลอดเมื่อไปทวงถามค่าเช่าบ้านผู้เช่าล็อกประตูบ้านจากด้านในเลยทั้งที่ในบ้านเนี่ยมีคนอยู่นะคะด้วยความโมโหฝ่ายเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยนำกุญแจไปล็อกจากด้านนอกบ้างเรื่องก็เลยบานปลายไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผู้เช่าบ้านเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านที่สถานีตำรวจภูธรอุดรธานีนะคะหาว่าเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยกักขังหน่วงเหนี่ยวและหลังจากนั้นผู้เช่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องค่าเช่าแต่อย่างใดจนฝ่ายเจ้าของบ้านตัดสินใจนำเรื่องเข้าร้องเรียนที่ศาลยุติธรรมจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ามีการนัดทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านผู้เช่าเองก็ยินดีจะทำข้อตกลงไม่ติดใจเอาความนะครับและจะขออยู่ต่ออีก3เดือนแล้วก็ขอลดค่าเช่าจากเดิมที่ต้องจ่าย 4,000 ใช่ไหมก็ขอลดเหลือ 2,000 นะซึ่งเจ้าของบ้านก็ตกลงนะแต่พออยู่ไปแป๊บเดิมผู้เช่าก็เบี้ยวข้อตกลงอีกจนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องออกหมายเรียกผู้เช่าถึง2ครั้งก็ไม่เป็นผลนะครับต่อมาผู้เช่าก็โทรศัพท์มาติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับบอกว่าจะขออยู่ต่ออีก1เดือนแต่คราวนี้เนี่ยนะฮะอยู่เสร็จแล้วปุ๊บก็จะเอาค่าเช่าที่ค้างชำระทั้งหมดเนี่ยมาจ่ายให้ในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ถึงกำหนดปรากฏว่าผู้เช่ามาจริงแต่มาปุ๊บขโมยเอาจานดาวเทียมไปเอาแอร์ในบ้านไปเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาไปได้ท้ายที่สุดนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าคือเขาก็มีความเห็นหลายหลายมุมเขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านเองก็ไม่น่าเปิดช่องว่างทำไมไม่ทำสัญญาไว้แต่แรกอะไรแบบนี้นะนะคะแต่ผู้เช่าก็ไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะใช่ใช่นะคะคือเจ้าของบ้านใจดีขนาดนี้แล้วทำไมถึงทำเจ็บแสบขนาดนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันไงว่าจุดเปลี่ยนที่จะเริ่มต้นทำความดีอยากให้เจอจุดนี้เร็วๆผู้เช่าอ่ะคนชั่วก็ชั่วซะจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะฮะไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ว่าคนชั่วถ้ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขากลับตัวเป็นคนดีได้เนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่มีคุณภาพและไปสอนให้คนอื่นเป็นคนดีได้ในสังคมถูกต้องเพราะว่าสร้างอุทาหรณ์ให้คนอื่นเห็นแล้วโลกจะดีใจและสรรเสริญหยุดชั่วกันเถอะนะครับมาทำความดีกันเยอะนะฮะใช่ค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยมีตัวอย่างของคนดีนะคะที่ต้องบอกว่าทั้งน้อมนำนะคะพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ที่สำคัญตอบแทนคุณสังคมเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเจอกับท่านผู้นี้กันสักครู่ค่ะพระทูลกระหม่อมแก้วจำจากแล้วจอมกษัตริย์ผู้แกล้วกล้าน้ำป่าท่วมท้นผืนพระสุธาน้อมอำลาเสด็จสู่สวรรคาลัยจักเดินตามรอยพระเกียรติพระบิดรศาสตราชาที่ทรงสอนไทยทั้งหลายทะสถิตในดวงใจตราบฟ้ามลายพระเกียรติก้องจารึกไว้ในแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100%
มนมผงดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาช่วงที่2กับ5เช้าเมาใหญ่นะครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีโครงการพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9มากกว่า 4,000 โครงการทีเดียวนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พวกเราคนไทยนะครับโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคงเป็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำในการทำมาหากินเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วก็อีกมากมายทีเดียวแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้หนึ่งซึ่งเคยถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของการสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายทีเดียววันนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วครับแล้วก็พูดคุยถึงความประทับใจครับขอต้อนรับคุณธงชัยรัตนวารินชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับถามเลยครับเราเล่ากันด้วยความสุขครับคุณธงชัยเคยถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่9ทำอะไรบ้างครับครับเขาเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะเสร็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่ภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับบังเอิญว่าผมจบการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2520ค่ะและได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ของกรมชลประทานในเล็กจินดาสงวนอาจารย์ประโมทไม้กัดและคุณวิสารไมตรียืนยงนะครับได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเตรียมการรับเสด็จนะครับเตรียมพื้นที่ที่จะเสด็จทอดพระเนตรที่จะทำการก่อสร้างพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนฝายและแล้วแต่กรณีในแต่ละพื้นที่นะครับก็ได้เริ่มทำงานตั้งแต่รับราชการมาใหม่ๆนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมายทำงานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมรวม11โครงการนะครับและได้รับมอบหมายต่อมาให้มาทำงานแหล่งน้ำในพื้นที่ช่องบกรอยต่อชายแดน3ประเทศไทยลาวเขมรนะครับที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3โครงการนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมายจากกรมให้ไปทำงานเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบูรณาเพชรบุรีดูแลเขื่อนแก่งกระจานซึ่งจะต้องบริหารจัดการน้ำตามที่ส่งน้ำให้วางไกลกังวลเพื่อกิจการประปานะครับและได้รับโอกาสมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอหัวหินและวังเกงวนอีกหน้าที่หนึ่งนะครับรวมแล้วกี่ปีครับถ้านับจำนวนปีรวมแล้วนานครับรวม30ปีครับ30ปีนะครับแล้วก็ผมภูมิใจมากนะครับที่ได้รับเป็นมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น5ซึ่งเป็นเหรียญบำเหน็จในพระองค์เป็นเกียรติและภาคภูมิใจกับตัวเองและครอบครัวครับมีโครงการไหนที่เป็นโครงการใหญ่ๆที่คุณธงชัยเองมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานและโครงการนั้นมีความสำคัญกับคนไทยยังไงบ้างครับผมอยากจะแยกพื้นที่โครงการที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์แตกต่างกันนะครับอันดับแรกคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการในพื้นที่ก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับพระองค์ทรงดำรัสไว้ว่าพระองค์จะทำโครงการในพื้นที่ก่อการร้ายพระองค์ต้องการที่จะขจัดความเดือดร้อนความหิวโหยของประชาชนไม่ได้ต้องการมาต่อสู้กับลัทธินะครับก็ได้โอกาสได้ทำอยู่หลายโครงการครับเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนาภูพานน้อยที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับนะคะอันนี้คือพื้นที่อันนี้คือพื้นที่ในดงพอคอนะครับค่ะแล้วอีกหนึ่งพื้นที่คือพื้นที่ที่พระองค์ทรงวางแนวทางเพื่อเป็นการป้องกันประเทศที่อำเภอที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนรอยต่อ3ประเทศนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2528นะครับบริเวณชายแดนรอยต่อ3ประเทศอันนี้ไทยนะครับอันนี้ลาวเขมรค่ะไอช่องเนี้ยกองกำลังจากต่างชาติเนี่ยจะลุกรานอธิปไตย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและกองทัพภาคที่สองดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยพระลานเสือตอนบนปิดเอาน้ำปิดป้องกันกองกำลังต่างชาติจะเข้ามาและขณะเดียวก็สร้างแหล่งน้ำขึ้นอีกคือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพระลานเสือตอนล่างและห้วยจันลาเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรและประมงของคนชายแดนค่ะค่ะทำไมถึงต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนี้ชาวบ้านก็ไม่มีความมั่นคงในชีวิตได้รับการจากกองกำลังต่างชาติสร้างความเดือดร้อนจึงจะต้องทำให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งแล้วอยู่กับพื้นที่แล้วเป็นช่วยกันสอดส่องดูแลการแทรกซึมของกองกำลังต่างชาติอีกครั้งนึงนะครับนะคะคือทำให้ได้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในฐานะที่ท่านเองทำงานเกี่ยวกับชลประทานนะคะแล้วก็หลายท่านที่เคยทำงานถวายอย่างเช่นอาจารย์ประโมทไม้กลัดนะคะได้มีการพูดถึงนะคะพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำอย่างไรบ้างคะพระองค์ทรงสนพระทัยงานชลประทานตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับคงเป็นคงเป็นที่ทราบนั่นนะครับแล้วก็เราถือว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการชลประทานค่ะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าน้ำคือชีวิตถ้าไม่มีน้ำชีวิตอยู่ไม่ได้มีไฟฟ้าแต่ไม่มีน้ำชีวิตก็อยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นพระองค์ทรงศึกษาและรู้เรื่องกิจการชลประทานเป็นอย่างดีเยี่ยมรู้ทุกศาสตร์แขนงเกี่ยวกับน้ำท่านพระองค์จึงใช้ความรู้นี้เพื่อพัฒนาประเทศในการจัดหาแหล่งน้ำทั้งในชนบทและในเมืองที่ขาดแคลนหรือมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงนี่คือพระอริยภาพของพระองค์ท่านซึ่งเราคงเป็นที่ยอมรับและรับรู้แม้แต่คนในอาเซียนหรือในทั่วโลกเลยนะคะในส่วนตัวเองคุณธงชัยได้อะไรจากการทรงงานของพระองค์ท่านบ้างครับอย่างน้อยสุดในความคิดของผมนะครับผมก็ได้หลักการจากพระองค์ท่านเช่นคำว่าภูมิสังคมภูมิสังคมนี่พระองค์ท่านตรัสว่าเป็นองค์ความรู้ที่เอาเรื่องของภูมิศาสตร์บวกกับสังคมค่ะฉะนั้นคนที่ไปทำงานในโครงการพระราชดำริจะต้องเข้าใจธรรมชาติค่ะธรรมชาติคือเรื่องอะไรบ้างเรื่องสภาพภูมิประเทศเรื่องอากาศค่ะนะฮะจะได้แก้ไขให้ได้ตรงจุดจะได้แก้ไขได้ตรงจุดได้รู้ปัญหาในฐานะที่อาจารย์ได้ทำงานถวายมาตลอดนะคะมีโครงการใดหรืองานใดที่รู้สึกว่าเป็นที่สุดในชีวิตของอาจารย์แล้วค่ะคงก็ได้รับการอบรมได้บางครั้งได้เข้าไปใกล้ชิดอย่างเช่นว่าเมื่อข่าวน้ำท่วมใหญ่ปี46ที่จังหวัดเพชรบุรีและพระองค์ได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมเมื่อปี2547พระองค์ทรงเรียกผมและท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้นเข้าไปทรงสั่งทรงตัดให้บริหารจัดการน้ำตามแนวทางที่ถูกที่ควรจะเป็นเพื่อให้การพัฒนาดำเนินการต่อไปทั้งนี้เพื่อประสบกรณิกรชาวไทยทั้งนั้นเลยที่ไม่เคยหยุดทรงงานเลยนะคะแล้วก็ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวความในใจคะพวกเราทั้งหลายคงจะต้องระลึกถึงพระองค์ท่านไปตลอดชีพนะครับว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทำงานพัฒนาแม้จะในเมืองในชนบทพระองค์จัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนของพระองค์ให้อยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นแม้แต่พระองค์ทรงประชวรพระองค์ก็ยังเรียกพูดเกี่ยวข้องเข้าไปรับทราบและแนวพิจารณาทางแก้ไขปัญหาอย่างที่วันนี้อาจารย์ธงชัยได้มาพูดคุยกับเราอยากให้คนไทยทุกคนนึกถึงพระองค์ท่านทุกขณะจิตจริงๆไม่ว่าจะยามสุขได้เพราะพ่อสร้างให้นะคะยามทุกข์ที่ก่อนหน้านี้เรามีพระองค์ท่านคอยแก้ปัญหาให้กับพวกเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณธงชัยที่มาเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งเคยถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะอ
ระหม่อมแก้วจำจากแล้วจอมกษัตริย์ผู้แกล้วกล้าน้ำป่าท่วมท้นผืนพระสุธาน้อมอำลาเสด็จสู่สวรรคาลัยจักเดินตามรอยพระเกียรติพระบิดรศาสตราชาที่ทรงสอนไทยทั้งหลายทะสถิตในดวงใจตราบฟ้ามลายพระเกียรติก้องจารึกไว้ในแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดเฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาปตท.พลังที่ยั่งยืนคนไทยเรานะครับนำเอาคำสอนของพ่อเนี่ยมาปรับมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนหลายคนมีความสุขกันไปแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้ครับเราขอยกเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่คุณผู้ชมจะนำเอาไปใช้หรือบางคนอาจจะใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นข้อคิดที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสเอาไว้บอกว่าการปิดทองหลังพระเมื่อถึงคราวที่จำเป็นต้องปิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะว่านึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าและไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยเนี่ยพระก็จะเป็นพระที่งดงามบริบูรณ์ไม่ได้โอ้อันนี้ชัดมากนะใช่ค่ะโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนะคะน้องอยากให้ปิดทองหลังพระกันเยอะๆนะคะอย่างที่พระองค์ท่านตรัสนะคะเหมือนทำดีไม่ต้องบอกว่าเราคอยทำดีง่ายๆเนาะนะคะแล้วก็มาที่ข้อต่อไปเรื่องความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะถ้าไม่เจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสเป็นเรื่องจริงนะคะไม่มีชีวิตใครที่จะไม่เจออุปสรรคเลยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอมาต่อที่เรื่องของการทำความดีโดยมากจะเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวค่ะนะครับเรื่องของการมีคุณธรรมนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่ทุกคนควรจะศึกษาแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติก็มีอยู่ประการนะครับประการแรกคือเรื่องของการซื่อสัตย์นะครับความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่มีประโยชน์และเป็นธรรมประการที่2คือการรู้จักข่มใจตัวเองฝึกตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจจะดีนะครับประการที่3คือการอดทนอดกลั้นแล้วก็อดออมนะครับไม่ประพฤติล่วงความสัจความสัตย์สุจริตนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุประการไหนทั้งสิ้นประการที่4คือเรื่องการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตแล้วก็รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองครับใช่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของคำสอนของพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะคะอย่างที่บอกถ้าพวกเรายึดถือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านนะคะส่งผลให้ดำเนินชีวิตผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราครับทำดีทำได้ทุกวันทำได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปใช่ค่ะนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตามเวลาปกติครับ 8:35 นเดิมกับ5ชามเมาใหญ่ครับค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับ